จ้าหน้าที่ใช้รถเข็นสำหรับขนแร่ในเหมืองแร่เนี่ยเคลื่อนย้ายร่างคนงานผู้เสียชีวิตออกจากเหมืองถ่านหินนะคะหลังจากที่เกิดระเบิดขึ้นภายในเหมืองเหตุการณ์เนี่ยเกิดช่วงค่ำของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะขณะเกิดเหตุมีรายงานว่าคนงานอยู่ในเหมืองในประมาณ70คนนะคะสื่อของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าเหตุระเบิดเกิดจากการรั่วไหลของแก๊สมีเทนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย51คนเพิ่มขึ้นจาก30คนที่รายงานไปก่อนหน้านี้ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีอีกประมาณ20คนและยังไม่แน่ชัดด้วยว่ามีคนที่ยังติดอยู่ข้างในเหมืองถ่านหินเนี่ยอีกจำนวนเท่าไหร่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกับเจ้าหน้าที่พยาบาลอิหร่านก็ระดมกำลังไปที่เหมืองถ่านหินที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่เมืองทาบัสทางตะวันออกพยายามค้นหาผู้สูญหายและเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตซึ่งประธานาธิบดีอิหร่านออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยพร้อมระบุว่าเหมืองอื่นๆในอิหร่านควรจะต้องใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนนะคะว่าต้องมีระบบอะไรต่างๆป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ขึ้นอีกซึ่งทางการท้องถิ่นประกาศไว้อาลัยโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น3วันด้วยนะคะเหตุอุบัติเหตุต่างๆเกี่ยวกับเหมืองโดยเฉพาะเหมืองระเบิดเนี่ยอิหร่านเจอมาแล้วหลายครั้งด้วยกันครั้งใหญ่ที่สุดในที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2017นะคะครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตมากถึง43คนจังหวัดขออภัยนะครับประเทศอิหร่านก็เป็นประเทศที่มีทรัพยากรแร่ธาตุเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับถ้าจัด15อันดับเนี่ยติดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีทรัพยากรทางธรรมชาติมีทรัพยากรที่เป็นแร่ธาตุค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็จะมีลักษณะของการทำเหมืองแบบนี้ด้วยนะครับสำนักข่าว IRNA ของอิหร่านเองมีการรายงานนะครับว่าถ้าไปตรวจสอบในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีคนงานที่น่าจะเข้ากะทำงานสักประมาณ69คนมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วกว่า50คนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวหลังจากนี้ก็น่าจะต้องติดตามกันต่อนะครับว่าปฏิบัติการช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ด้านในยังมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่อย่างไรด้วยถ่านหินที่เขามีนี่มากกว่า 1,500 ล้านตันนะคะก็จะเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ในอีกในอนาคตดังนั้นน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญเลยทีเดียว